สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะพอดีมีคำถามเข้ามาแล้วครูไม่มีเวลาตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิซึก็ตอบคำถามนี้ไปในระหว่างที่แต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมี speaking test กับนักเรียนนะคะต้องแต่งหน้าสวยๆอ่ะระหว่างนี้ก็จะพูดไปด้วยนะคะวันนี้มีคนถามเรื่องของความจำนะคะมีคนกังวลมากเรื่องของความจำไม่ดีจะเรียนภาษาได้ไหมนะคะใครยังคิดแบบนี้อยู่นะดูไลฟ์นี้ให้จบเลยนะคะดูให้จบนะแล้วจะเข้าใจนะคะเรียนความจำไม่ดีเรียนภาษาได้ไหมคิดว่าได้ไหมตอบมาสิในไลฟ์คนในไลฟ์คิดว่าได้ไหมคะความจำไม่ดีเรียนภาษาได้ไหมนักเรียนรู้ปะเล่าให้ฟังจากปากครูเลยนะคะจากปากของครูเลยนะคะครูแบมอะพบว่าการที่เราเรียนภาษาแล้วเราจำไม่ได้เราจำคำศัพท์ไม่ได้เราจำประโยคอะไรไม่ได้เลยเรียนแล้วก็ไม่เข้าหัวเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใดๆก็ตามไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนความจำไม่ดีไม่ใช่แต่เป็นเพราะวิธีการเรียนที่เราเจอมานะคะฟังใหม่นะคะฟังใหม่นะคะรู้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยอ่ะเข้าใจผิดแบบเกือบ 100% คนไทยเข้าใจผิดทั้งหมดเลยคิดว่าเราเป็นคนความจำไม่ดีเว้ยเราก็เลยแบบจำอะไรไม่ได้เวลาเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่เลยการที่คุณจำไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคุณเป็นคนความจำไม่ดีไม่ใช่แต่เป็นเพราะวิธีการเรียนที่คุณเจอมาเล่านะคะนักเรียนค่ะนักเรียนรู้ป่ะวิธีการที่คนไทยส่วนใหญ่เจอมาในการเรียนภาษาอังกฤษคือฟังนะแล้วดูว่าตัวเองเจอแบบนี้หรือเปล่านะคะคนไทยเนี่ยเวลาเรียนภาษาเราจะทำอย่างนี้เราจะให้ผู้สอนน่ะใส่ข้อมูลเราครั้งเดียวสมมุติวันนี้สอนเรื่องนี้ก็จะใส่ข้อมูลไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแต่จะใส่แค่ครั้งเดียวใส่ข้อมูลให้ครั้งเดียวแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะต้องไปพยายามจำให้ได้ผู้สอนใส่ข้อมูลให้แค่ครั้งเดียวแล้วให้ผู้เรียนพยายามจำให้ได้ซึ่งวิธีนั้นเป็นวิธีที่ผิดกับธรรมชาติของมนุษย์ค่ะผิดธรรมชาติคนแบบผิดเลยอ่ะคือกล้าพูดได้เลยว่าผิดนะคะธรรมชาติของคนเราจะจำอะไรได้ก็ตามก็ต่อเมื่อเราเจอข้อมูลนั้นซ้ำๆไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆก็ตามการใส่ข้อมูลนั้นเข้าไปในหัวครั้งเดียวไม่ทำให้เราจำได้แปลว่าเราเป็นคนปกติค่ะไม่มีใครฟังเพลง1รอบแล้วแบบร้องตามได้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้บทสวดมนต์อย่างเงี้ยภาษาที่เราไม่ได้คุ้นไม่ได้ชินภาษาบาลีสันสกฤตใดๆก็ตามอ่ะนักเรียนมีหรอสวดครั้งเดียวแล้วสวดได้เลยสวดแบบได้ยินครั้งเดียวแล้วสวดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดชื่อคนน่ะชื่อไม่ต้องยาวมากก็ได้อ่ะบางทีแบบชื่อพยางค์1 2พยางค์อ่ะแต่เจอครั้งแรกอ่ะเรายังจำไม่ได้เลยเคยไหมเจอคนใหม่ๆที่แบบเพิ่งรู้จักกันเพื่อนที่ทำงานเพิ่งรู้จักกันเอ๊ะจำไม่ได้เลยคนนี้ชื่ออะไรนะทั้งที่เขาอาจจะชื่อแบบวินัยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่เราจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะเขาบอกมาแค่ครั้งเดียวอ่ะนักเรียนขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้นะใครที่รู้สึกว่าฉันเคยเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแล้วเราฉันจำไม่ได้อ่ะย้อนกลับไปคิดสิว่าเออไอตอนเราเรียนอ่ะมันเป็นการสอนแบบให้ข้อมูลครั้งเดียวปะวะแล้วแบบเราต้องพยายามจำให้ได้เออถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจำไม่ได้อ่ะคือเราเป็นคนปกติค่ะสรุปนะที่เราจำไม่ได้อยู่ที่สมองเราอยู่ที่วิธีการเรียนนะคะนักเรียนค่ะครูแบมอ่ะฝึกภาษาในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยไปเมืองนอกจนพูดอังกฤษได้อ่ะจนพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะแล้วครูก็ใช้วิธีการที่ครูฝึกอ่ะสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์
สอนมาเป็นจะ8ปีแล้วนักเรียนเรียนทุกปีมีคนพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้จากพูดไม่ได้ปีละหลายร้อยคนนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบแต่งเองเรื่องโม้เรื่องอะไรนะเรามีหลักฐานเรามีคลิปที่นักเรียนทำ speaking test กับครูนะคะเรามีหลักมีฐานคนที่เรียนกับครูอยู่เขาจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นรีวิวไม่ว่าจะเป็นคลิป speaking test อะค่ะมันคือนักเรียนตัวจริงๆอะเรามีหลักฐานอยู่ในช่อง TikTok อยู่ใน Facebook ลองไปไล่ดูวิดีโอนะนักเรียนนะอ่ะแล้วคนที่พูดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้อะจากที่พูดไม่ได้เลยนักเรียนมีคนที่เริ่มเรียนภาษาตั้งแต่อายุ40ถึง70นะคะ40ถึง70อะนักเรียนเข้าใจปะ40ถึง70ปีอะแต่สามารถเรียนแล้วพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้แปลว่ามันไม่เกี่ยวไม่ได้แค่ความจำแล้วนักเรียนเชื่อไหมมีนักเรียนบางคนที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งมีผลกระทบต่อความจำจริงๆเลยอะแบบมีผลจริงๆเลยแบบอย่างเช่นเส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แพทย์คอนเฟิร์มเลยว่าความจำกำลังจะเสื่อมอะถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างไม่บริหารสมองความจำกำลังจะเสื่อมอะอันนี้คือแบบอันนี้คือเคสมีปัญหาจริงๆละแต่เขาเรียนแล้วเขาพูดได้นักเรียนมีหลักมีฐานทุกอย่างอยู่ในเพจเนี้ยไปไล่ดูวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจมาว่าความจำเราไม่ดีเราก็เลยเรียนแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะไม่ใช่ความจำเราแต่เป็นวิธีการเรียนนะคะนักเรียนที่เขาเรียนแล้วเขาพูดได้อะเขาผ่านคอร์สเรียนของครูชื่อคอร์สครูแบมคลับผ่านครูแบมคลับนะเรียนใครเพิ่งเข้ามาขออภัยนะพอดีแบบไม่มีเวลาจริงเลยต้องแต่งหน้าไปด้วยแต่ว่าจะรีบมาตอบไงมีคนถามอ่ะเขาผ่านคอร์สเรียนที่ชื่อครูแบมคลับนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละครูแบมรู้ว่าคนเราอ่ะเวลามันเรียนอะไรมันต้องเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไม่ใช่มาสอนที่ประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจำไม่ได้หรอกข้อมูลอะไรที่มันไม่ได้แบบเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่นักเรียนได้เรียนในคอร์สเรียนอะมันจะถูกผูกเป็นสตอรี่เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาที่จะช่วยเรื่องความจำอะหนึ่งมันต้องเป็นสตอรี่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เรียนผ่านสตอรี่นะคะการเรียนผ่านสตอรี่มันได้จินตนาการเป็นภาพเห็นเป็นสถานการณ์มีเรื่องมีราวเข้ามาผูกนะคะไม่ใช่แค่เรียนผ่านตัวหนังสืออ่ะแต่มีเรื่องมีราวมีสถานการณ์ให้มันจะทำให้เราค่อยๆได้ซึมซับกับภาษาที่ได้ใช้จริงเขาเรียนผ่านสตอรี่อ่ะเรียนผ่านสตอรี่แล้วก็ฝึกฟังเสียงฝรั่งเขาไม่เรียนภาษาแบบครูมาสอนทฤษฎีแล้วก็พยายามจำให้ได้ไม่ใช่เขาเรียนผ่านเรื่องราวสตอรี่ฟังเสียงฝรั่งฟังเสียงฝรั่งเรื่อยๆอ่ะฟังไปตลอดนะคะแล้วก็เขาฝึกตัวเองพูดตามคือในคอร์สพวกนี้ที่ทุกคนได้เรียนผ่านไปแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อะมันจะต้องมีการฝึกพูดตามเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้กล้ามเนื้อปากเราจำขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คนไทยส่วนมากไม่รู้คนไทยส่วนมากไม่รู้ว่าเราต้องพูดตามหรอการเรียนภาษาคือเราต้องพูดตามภาษาแม่เรายังพูดตามมาก่อนเลยถูกปะถูกไหมคะภาษาแม่เราเนี่ยเราพูดตามแม่เรามาก่อนหรือใครก็ได้ที่แบบอยู่ใกล้เราตอนเด็กอะคนที่เป็นคนดูแลเราอะเราพูดตามมานะคะภาษาเนี่ยเป็นการพัฒนาภาษาคือการพูดตามๆกันมาเวลาเราฝึกตัวเองพูดเนี่ยนะแบบไม่ต้องมีคนฟังอะฝึกตัวเองพูดอะคุณจะคือคุณรู้ไหมการที่คุณฝึกตัวเองพูดแบบไม่มีคนจำอะประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์มันคือการทำให้กล้ามเนื้อปากเราจำอันนี้คนส่วนมากไม่รู้ว่าการที่คนเราจะพูดภาษาอะไรออกไปได้ภาษาหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่สมองจำคำศัพท์หรือจำทฤษฎีนะการที่เราจะพูดออกไปได้คล่องอ่ะแบบถึงเวลาพูดแล้วพูดได้เลยกล้ามเนื้อปากเราต้องจำอย่างเช่นอะไรสมมติว่าอย่างเช่นคำว่า smile อย่างเงี้ย smile นักเรียนหลายคนอ่ะเรียนภาษามาแบบเรียนแบบไม่เคยได้ฝึกพูดใช่ป่ะเราเรียนผ่านตัวหนังสืออ่ะแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามันอ่ะว่า smile อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพูดเราจะพูดสมายสมายซึ่งพอไปพูดสมายอ่ะฝรั่งเขาคือคนต่างชาติฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะว่ามัน
ไม่ใช่เรื่องของสำเนียงนะเป็นเรื่องของการออกเสียงเพราะคำนี้มันอ่านมันเขาพูดกันว่า smile โดยตัวสะกดมันสะกดด้วย l มันต้องเป็น smile อย่างเงี้ยอ่ะทีเนี้ยสมมติเราพูดแต่ smile มาตลอดอ่ะอีกล้ามเนื้อปากมันก็จำอยู่แค่ smile เวลานึกออกปะกล้ามเนื้อปากเราจำอะไรเวลาพูดตรงหน้างานเราจะออกไปแบบนั้นต่อให้สมองเรารู้นะฉันเคยดูคลิปเขามานะเขาบอกว่ามันต้องพูด smile ฉันเคยได้ยินคือเวลาเราฟังออกว่า smile แต่ถ้าปากเราไม่เคยปรับตัวเองจนกล้ามเนื้อปากเราจำอ่ะต่อให้คุณรู้ว่ามันคือ smile แต่เวลาคุณพูดออกมาเองคุณก็จะ smile อยู่แบบเนี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องคือเรียนภาษาเราพูดได้ต้องผ่านการฝึกพูดตามเพื่อให้กล้ามเนื้อปากจำกล้ามเนื้อปากต้องจำนะคะนักเรียนขาอ่ะก็ลองดูว่าใครที่แบบยังพูดไม่ได้หรือแบบเรียนมาเยอะพูดไม่ได้มีกระบวนการเหล่านี้หรือเปล่าเรียนผ่านสตอรี่เพื่อที่จะได้เห็นได้รับรู้เป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์อ่ะมีการฟังเสียงฝรั่งแบบต่อเนื่องฝึกตัวเองพูดตามแต่ละประโยคฝึกพูดซ้ำๆด้วยนะฝึกพูดซ้ำๆด้วยนะรู้เปล่าทำไมต้องฝึกพูดซ้ำๆบางคนก็รู้สึกเบื่อฉันอยากจะเรียนเลยแบบเรียนเอาแต่ความรู้เข้าหัวไม่คุณต้องฝึกพูดซ้ำๆเพราะอะไรรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เราไม่ใช่ภาษาที่เราจะมีโอกาสได้แบบได้ใช้มันบ่อยๆอ่ะทีนี้พอเราไม่ได้มีโอกาสได้ใช้มันบ่อยๆอ่ะเราต้องหาโอกาสใช้มันบ่อยๆนี่คำว่าใช้ภาษาแล้วใครยังเข้าใจว่าต้องมีคนมาพูดกับเรานี่ไม่ทันแล้วนะการใช้หมายถึงการที่เราขยับปากเราให้เสียงออกจากปากเรานะเรียนจะมีคนฟังไม่มีคนฟังก็ช่างมันคนจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ฟังไม่มีคนฟังก็แล้วแต่ครูแบมฝึกมาแบบนี้นะคะแล้วครูแบมพูดได้ถึงกล้าพูดนะคะไม่มีคนฟังเราแล้วพูดของเราคนเดียวเพราะอะไรตอนที่เราพูดอะไรกล้ามเนื้อปากเราจำคือการฝึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียนแล้วพูดได้เขาผ่านกระบวนการนี้มาแล้วก็ในคอร์สเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฝึกตอบคำถามจากบทเรียนการฝึกตอบคำถามอ่ะมันเป็นการจำลองการสื่อสารที่บอกว่าต่อให้อายุเยอะขนาดไหนอ่ะก็เรียนแล้วพูดได้เพราะมันมีทุกกระบวนการที่มันใช้ในการฝึกทักษะจริงๆทั้งทักษะการฟังทักษะการพูดตามปรับการออกเสียงการพูดตามไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคือทักษะการสื่อสารยุคนี้ถ้ามันมีคนพูดภาษาอังกฤษกับเราได้มีโอกาสพูดโต้ตอบอ่ะมันก็ดีคือมันดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเราก็จะไม่นั่งรออยู่เฉยๆเพราะเราการที่เรานั่งรออยู่เฉยๆแล้วพูดว่ามันไม่มีมันไม่ได้อะไรนักเรียนมันก็ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีอ่ะทำไมไม่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในคอร์สเรียนอ่ะครูแบมก็จะสร้างสถานการณ์ให้เขาเองโดยการที่ลองถามคำถามจากเนื้อเรื่องเหมือนเขาเรียนอะไรมาเราก็จะดึงมาถามเขาอ่ะเพื่อให้เขาแบบเอาข้อมูลในหัวที่เรียนไปออกมาลองตอบคำถามเป็นการจำลองสื่อสารอ่ะนักเรียนรู้ว่าคนเราจะภาษาหนึ่งที่คนเราพูดอ่ะมันมีแค่3เรื่องถามตอบเล่าเรื่องรู้ป่ะเนี่ยเรียนภาษากันมาเยอะแยะมากมายรู้ป่ะเนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะการสื่อสารของคนมีแค่3เรื่องถามตอบเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการถามการตอบก็คือการสื่อสารน่ะนักเรียนคนที่เขาอยู่ในคอร์สเรียนอ่ะเวลาที่เขาได้ทำ Q&A ฝึกตอบคำถามอ่ะมันก็เหมือนกับสมมติว่าชีวิตจริงมีคนมาถามคุณในข้อมูลที่คุณรู้อ่ะถามคำถามคุณไปอ่ะคนที่สื่อสารออกไปได้เพราะว่ารู้ว่าจะต้องพูดอะไรออกไปรู้ว่าต้องพูดอะไรออกไปอันดับแรกเลยนะต้องรู้ถ้าไม่รู้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นแปลว่าไม่มีข้อมูลในหัวคนไทยส่วนมากนะคะที่ครูแบมเจอมาเข้าใจเรื่องการเรียนภาษาผิดไปวนอยู่ได้วนเรียนอะไรก็ไม่รู้วนอยู่โครงสร้างวนอยู่แบบหาคนพูดด้วยวนแต่ไม่รู้จริงๆว่าปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคนที่สื่อสารไม่ได้อันดับแรกไม่มีข้อมูลในหัวจำไว้เลยนะคะคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะภาษาคือข้อมูลภาษาไม่ใช่สิ่งวิเศษวิโสอะไรแบบภาษาคือข้อมูลภาษาเนี่ยคือข้อมูลคนที่สื่อสารได้คือรู้ข้อมูลคนสื่อสารได้คือรู้ข้อมูลคนไทยอ่ะเรียนมา 10-20 ปีแต่ไม่มีข้อมูลภาษาอยู่ในหัวสังเกตมั้ยเพราะเราไม่ได้เรียนภาษาไงเราเรียนโครงสร้างเราเรียนโครงสร้างของภาษาเราเรียนโครงสร้างภาษานะจ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน subject verb ทั้งนั้นทั้งนี้เรียกว่า tense นั้น tense นี้นะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีข้อมูลภาษาในหัวไงจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะมันก็เลยสื่อสารไม่ได้ไงจ๊ะแล้วเราก็คิดกันไปไกลว่าเพราะฉันเป็นคนความจำไม่ดีฉันก็เลยแบบเนี่ยภาษาไม่ได้ก็เลยทำให้คนไทยเข้าใจแบบนั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิสูจน์มาแล้วนะคะครูแบมพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวค่ะกับความจำไม่ดีนะคะที่จะทำให้เราแบบเรียนภาษาไม่ได้ไม่เกี่ยว 100% นะคะอยู่ที่วิธีการเรียนค่ะวิธีการที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปในหัวเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันข้อมูลในหัวคุณจะมีแค่นั้นถ้าคุณมีข้อมูลในหัวอย่างนั้นเวลาคุณพูดออกมาจริงคุณเอาอะไรออกมาพูดข้อมูลที่ต้องใส่เข้าไปในหัวคือ have บวกกริยาช่อง3แปลว่าแล้วยกตัวอย่างเช่น I have eaten แปลว่าฉันกินแล้วคุณไปเปลี่ยนกริยาช่อง3อะไรก็ได้ที่คุณเคยท่องมามันก็จะบอกว่าฉันทำแล้วI have eaten I have told you ฉันบอกคุณแล้วอะไรเงี้ยข้อมูลที่เข้าในหัวต้องเป็นแบบนั้นหลังจากที่คุณรู้ว่าอ๋อมันแปลว่าแล้วเหรอวะรูปประโยคแบบนี้คุณไปเอาข้อมูลสำเร็จรูปครูแบมถึงบอกว่าการเรียนภาษาต้องเรียนผ่านสตอรี่หรือหนังหรือละครหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราได้เห็นสถานการณ์เอาข้อมูลสำเร็จรูปเข้าหัวเยอะๆหลังจากที่เรามีความเข้าใจประโยคแล้วอะมันจะทำให้เราจำและสื่อสารออกมาได้ไอการที่เรียนรู้แค่ว่า have บวกช่อง3แปลว่าแล้วก็ยังไม่ทำให้เราพูดได้นะยังไม่ทำให้เราแบบดึงออกมาใช้ได้คล่องก็ทำให้แค่เราเข้าใจเวลาไปเจอรูปประโยคนี้เอาเข้าใจแล้วแปลว่าแล้วแปลว่าทำแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบอัตโนมัติอะคือเราต้องไปดูเขาซ้ำๆไปดูฝรั่งซ้ำๆไปดูเขาใช้ซ้ำๆแล้วก็จำเขามาใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเรียนที่ครูแบมใช้สอนลูกศิษย์มาตลอดนี่คือแบบเปิดเผยความลับในคอร์สเลยนะคือการใส่ข้อมูลสำเร็จรูปเข้าไปในหัวผ่านสตอรี่นะคะแล้วก็เราออกแบบบทเรียนให้มีการกระตุ้นการพูดแล้วก็กระตุ้นให้ฝึกตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเพื่อให้ได้ลองใช้จำลองการสื่อสารด้วยตัวเองคนที่ทำกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องอะใครได้มีโอกาสอ่านรีวิวในคอร์สที่ครูแบมลงในเพจเมื่อวานลองไปไล่ดูในเพจก็ได้จะเห็นว่าบางคนอะเรียนแบบตั้งแต่ปี2021 2022ก็ยังเรียนต่อปี2023อะไรเงี้ยเพราะว่าการต่อเนื่องมันสำคัญนักเรียนจำไว้เลยนะคะนักเรียนขาอันนี้เป็นคีย์เลยนะของการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนพูดได้หมดไม่มีข้อยกเว้นจริงๆยกเว้นคุณแบบผิดปกติจริงๆอาเป็นคนหูหนวกอย่างเงี้ยยากละที่จะเรียนภาษาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นคนปกติอะแล้วคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวว่าความจำฉันไม่ดีหรืออะไรไม่ใช่คุณจะเป็นคนทำงานคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะคือ70อ่ะเราไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะคนที่เริ่มเรียนกับครูแต่อายุ70มีหลายคนมากนักเรียนคะยังพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้แต่พูดไม่ได้อ่ะนักเรียนแปลว่าทุกคนทำได้แต่มันจะมี2อย่างเท่านั้นนักเรียน2เรื่องเท่านั้นนะ1คือเรียนให้ถูกวิธีและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาคือการเรียนให้ถูกวิธีเราเรียนผิดวิธีมาตลอดหรือแม้แต่การเสียเงินลงคอร์สเรียนนี้ขอพูดตรงๆนะการบอกว่าเอ้ยเคยไปเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้มาแล้วยังพูดไม่ได้ต้องดูว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าเรียนให้ถูกวิธีสองคือฝึกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไหมถ้าไม่ต่อเนื่องยังไงก็พูดไม่ได้เรียนถูกวิธีไหมไม่ถูกวิธียังไงก็พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ภาษามีแค่สองอย่างค่ะเรียนให้ถูกวิธีฝึกให้ต่อเนื่องเป็นทุกคนนักเรียนไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่เกี่ยวคุณจะมีคอนดิชันสภาพไหนยังไงก็ตามความจำจะไม่ดีอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะคุณ release acknowledge บอกว่าอันนี้เป็นนักเรียนในคอร์สครูแบมคลับใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มปีนี้เลยเนาะเรียกบอกว่าใช่ค่ะ yes I am 46 years old อายุ46เพิ่งเริ่มกับครูครั้งแรกเลยในคอร์สครูแบมคลับ2023
เยี่ยมเลยค่ะพื้นน้อยเรียนได้เลยนักเรียนพื้นน้อยไม่มีเวลาเป็นคนทำงานอะไรอีกอะความจำไม่ดีอายุเยอะอะไรก็ตามอะเรียนได้ทุกคนไม่เกี่ยวค่ะนั่นเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาคือระบบการเรียนแบบคนไทยอะเขาจะแบ่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆนะถ้ายังพูดไม่ได้อะก็คือพูดไม่ได้พื้นไม่เกี่ยวพื้นไม่เกี่ยวเลยคำว่าพื้นไม่เกี่ยวนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ครูแบมบอกว่าภาษาคือข้อมูลภาษาคือข้อมูลไม่เกี่ยวกับพื้นฐานไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะคะหลายคนเข้าใจว่าต้องมีพื้นถึงจะเรียนสื่อสารได้ไม่ใช่เพราะนั่นคุณกลับไปอยู่ในวิธีการเรียนแบบเก่าสมัยก่อนที่ว่ามันต้องมาเรียนแบบต้องมาแต่งประโยคด้วยตัวเองต้องสื่อแบบนะคะคุณจะต้องแต่งประโยคด้วยตัวเองอ่ะคุณต้องประดิษฐ์อะไรออกมาเองอ่ะคุณต้องมีพื้นถูกปะแต่วิธีการที่เราใช้แล้วนักเรียนพูดได้ไม่ใช่การคิดออกมาเองค่ะไม่ใช่ว่าครูสอนทฤษฎีแล้วคุณไปประดิษฐ์ประโยคออกมาเองไม่ใช่เราใส่ภาษาเราใส่ข้อมูลให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนค่อยๆฝึกฟังเข้าใจเรื่องราวนี้นะว่าเรื่องราวนี้เขาเล่าเรื่องอะไรอยู่ในภาษานั้นเพื่อให้คุณค่อยๆซึมซับกับภาษานั้นครูก็นั่งอธิบายไปมันแปลว่าอะไรนะคุณก็เอาหูตัวเองเนี่ยฟังเสียงสำเนียงของภาษานั้นครูอธิบายสับประโยคอธิบายไปคุณก็จะเกิดความเข้าใจเสร็จแล้วคุณก็พูดตามทีละท่อนทีละท่อนฝึกตัวเองพูดตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาพื้นอะไรมาค่ะเพราะบางคนพื้นที่มีมาก็เอามาใช้อะไรไม่ได้นะคะหน้าที่เดียวของครูคือเป็นหน้าที่ที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจมันคุณจะมีพื้นมาเท่าไหร่ก็ตามคุณถ้าข้อมูลในหัวคุณไม่มีคุณต้องมารับข้อมูลใหม่จากครูทั้งหมดฟังดีๆนะคะคนที่จะเรียนกับครูสิ่งใดที่มีมามันไม่ได้ใช้หรอกค่ะเพราะว่าคุณจะต้องมารับข้อมูลใหม่จากครูทั้งหมดแล้วข้อมูลใหม่หมดแล้วเป็นข้อมูลที่ใช้จริงแล้วก็จำไปใช้เลยแล้วก็ฝึกเลยฟังเลยพูดเลยฝึกตอบคำถามสร้างสกิลให้ตัวเองในการสื่อสารให้ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะสื่อสารได้พูดได้แค่นั้นเองนักเรียนดูคอมเมนต์หน่อยเป็นนักเรียนครูแบมปีนี้ปีแรกค่ะดีใจที่ตัดสินใจสมัครลงคอร์สครูแบมคลับตอนนี้รู้สึกสนุกกับการเรียนมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนค่ะ ดีใจอ่ะหุยไม่คิดว่านักเรียนจะเขียนรีวิวกันขนาดนี้อ่ะใครลองไปอ่านรีวิวข้างล่างดูในเพจนะรีวิวแบบไปรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาแบบเรียนอยู่นะคะอยากเรียนต้องทำยังไงอยากเรียนสามารถสมัครเรียนได้ค่ะครูแบมกำลังจะเปิดรับสมัครครูแบมคลับรุ่น2นะคะราคา 3,900 บาทใครจะเรียนรุ่น2ก็รอเลยเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครกันวันศุกร์นี้แต่ถ้าใครอยากเริ่มเลยเรียนรุ่นแรกได้เรียนย้อนหลังเขาก็จะมีส่วนลดให้ทักอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ดีที่สุดแอดไลน์ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในไลน์เนี่ยครูแบมจะส่งพวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฝึกภาษาฟรีๆให้ด้วยนะคะสิ่งใดไม่มีสอนในคอร์สอีฉันจะส่งให้ฟรีทางไลน์อยู่แล้วนะคะให้ทุกคนแอดครูแบมอิงลิช2นะคะใครแอดไลน์ไว้นะคะแคปไว้แล้วแอดไลน์ใครที่เพิ่งเริ่มมารู้จักกันนะคะนักเรียนค่ะครูแบมอยากให้ลองศึกษาข้อมูลเรื่องของการเรียนภาษาฝึกภาษาจริงๆลองไล่ดูในเพจนี้นะคะเพจนี้ครูแบมตั้งใจพยายามเขาเรียกว่า educate นักเรียนในเรื่องการเรียนภาษาทำยังไงถึงจะให้ได้ผลเรามีผลลัพธ์เยอะแยะออกมาให้นักเรียนได้ดูตามวิดีโอต่างๆที่มีนักเรียนพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้ถ้าเราดูเยอะๆเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันทำได้คนทำได้กันเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าวันนี้เรายังทำไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอวิธีการเรียนที่ถูกต้องหรือเรายังไม่เคยฝึกอย่างต่อเนื่องมันจะมีแค่2ปัจจัยนี้เท่านั้นที่ทำให้วันนี้เรายังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้มี2ปัจจัยนี้เท่านั้นนะคะสุดท้ายสรุปอีฉันต้องไปแล้วค่ะอีฉันมีเทสพูดนักเรียนนะคะพื้นไม่มีความจำไม่ดีอายุเยอะไม่มีเวลาอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเป็นไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนล้มเหลวในการเรียนภาษานะคะ
แต่ปัจจัยจริงๆที่ทำให้คุณเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีแค่2เรื่องค่ะมีแค่2เรื่องคือเรียนไม่ถูกวิธีและไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเอง2 อย่างนี้ควบคุมได้2 อย่างนี้ใครที่เข้าคอร์สเรียนจะถูกควบคุมอยู่แล้ววิธีการเรียนที่ถูกต้องเราจัดกระบวนการเรียนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะคอร์สนึงเนี่ยจ่ายเงินกันมา 3,000 กว่าบาทเนี่ยเราให้เรียน5เดือนนะคะต้องเรียน5เดือนเต็มๆค่ะเจอกัน5เดือนเต็มๆนะคะในคอร์สนะพูดไม่ได้แต่ต้องใช้ทุกวันเขียนอีเมลทุกวันแต่ก๊อปประโยคเขามาใช้ต่อใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนี้แหละนักเรียนเราจะก๊อปไปตลอดชีพก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะต้องใช้ประโยคไหนแล้วจะมีใครให้เราก๊อปใช่ไหมคะไม่ยากค่ะครูก็ยังยืนยันนะคะว่าทำได้ทุกคนขอให้ทำให้ถูกวิธีและฝึกอย่างต่อเนื่องแค่นั้นจริงๆนะคะนักเรียนคะครูว่าแล้วครูไม่ได้ใส่แว่นแล้วครูมองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นเลยโอเคใครมีคำถามเรื่องคอร์สเรียนก็ถามไปที่ @ครูแบบอังกฤษ 2 ไลน์นี้นะคะมีทีมงานคอยตอบนะโอเคค่ะเดี๋ยวครูแบมไปก่อนนะคะกดติดตามเพจไว้นะคะแล้วก็แอดไลน์ไว้นะคะมีอะไรจะส่งแจ้งทางไลน์นะไปแล้วนะคะ